ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหลงอดีตสู่ต้นทานล้านนาณชัยบุรีสีเชียงแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรคือระยะทางที่หลันชางเจียงหรือแม่น้ำโขงไหลผ่านเขตแดนประเทศจีนซึ่งเกือบกึ่งหนึ่งของความยาวทั้งสิ้น 4,909 กิโลเมตรของแม่น้ำนานาชาติสายนี้โดยจุดสุดท้ายในเขตแดนจีนที่แม่น้ำโขงไหลผ่านคือเขตปกครองตนเองชาวไทยลื้อ12ปันนามณฑลยูนนานก่อนจะไหลลงใต้มาเป็นเส้นแบ่งรัชฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของพม่ากับแขวงหลวงน้ำทาและแขวงบ่อแก้วทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของลาวก่อนจะพุ่งลงมาสัมผัสเขตแดนไทยเป็นจุดแรกณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงต่อเนื่องกันมานานหลายปีเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงคือจีนยูนนานพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติที่น่าสนใจคือเชียงแสนได้ชื่อว่าเป็นต้นทานของอาณาจักรล้านนาก่อนจะขยับขยายไปยิ่งใหญ่ณนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นอาณาจักรที่มีชาวไทยยวนหรือโยนเป็นเผ่าพันธุ์ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาทว่าทุกวันนี้เราจะหาไทยยวนแท้ๆได้ยากเต็มทีเพราะช่วงที่อาณาจักรล้านนามีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่เคยตกเป็นประเทศราชของพม่านานนับ200ปีชาวไทยยวนแท้ๆถูกพม่ากวาดต้อนไปจนเชียงใหม่แทบเป็นเมืองร้างผู้คนที่มาตั้งรกรากอยู่ในเชียงใหม่เชียงรายในระยะหลังส่วนใหญ่เป็นไทยใหญ่ไทยลื้อไทยขืนถูกกวาดต้อนมาโดยพระยากาวิละในยุคเก็บผักใส่ซ้าหรือตะกร้าเก็บข้าใส่เมืองแต่เพราะงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงทำให้ผมทราบว่าคณะนาฏศิลป์จากลาวที่มาร่วมงานนี้ซึ่งเป็นตัวแทนจากแขวงบ่อแก้วหรือตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนพวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นชาวลาวเชื้อสายโยนหรือยวนไม่ว่าจะเป็นนางจันทพรนางอนุสรนางทานตะวันหรือท้าวจอมแปงต่างก็อู้คำเมืองได้จ้างและว่าวลาวได้ม่วนพอกันพวกเขาทำให้เราหวนรำลึกถึงข้อสันนิษฐานเก่าแก่ของนักโบราณคดีที่ว่าพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณที่มีแม่น้ำสายแม่น้ำกกแม่น้ำอิงไหลมาสบคือพื้นที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันเป็นจุดกำเนิดอาณาจักรล้านนาที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนโดยอ้างอิงตำนานเก่าแก่ของการก่อตั้งชุมชนในลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกกันว่าตำนานสุวรรณโคมคำตำนานนี้ระบุว่าบริเวณนี้มีชุมชนตั้งถิ่นฐานสืบต่อกันมายาวนานแล้วเรียกว่าเมืองสุวรรณโคมคำตั้งอยู่บนเกาะเนินทราย
ชายแม่น้ำขนนาทีคือแม่น้ำโขงใกล้กับกุกะนาทีหรือแม่น้ำกกแต่เมืองนี้ต้องล่มสลายไปกับสายน้ำเพราะธิดาของพญานาคถูกเจ้าเมืองสุวรรณโคมคำผู้มีใจพานกลั่นแกล้งพญานาคจึงพาบริวารขึ้นมาขุดควักแม่น้ำขนนาทีลัดไปทางทิศตะวันออกจนทำให้เมืองสุวรรณโคมคำพังทลายไปในทันทีจากตำนานนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเมืองสุวรรณโคมคำชุมชนแรกเริ่มสุดของล้านนาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งลาวตรงข้ามกับบ้านสวนดอกอำเภอเชียงแสนในปัจจุบันโดยตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศซึ่งก็คือถิ่นฐานบ้านเกิดของนางจันทพรนางอนุสรณ์นางทันตะวันนั่นเองครั้นหมดยุคสุวรรณโคมคำก็มีชนกลุ่มตระกูลไทยหรือไตอพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้นำโดยสิงหนวัดกุมารอพยพผู้คนมาสร้างเวียงในลุ่มน้ำกกเรียกว่าเวียงโยนกนาคพันธ์เพราะเชื่อกันว่าเวียงนี้มีพญานาคมาช่วยสร้างเรียกสั้นๆว่าเวียงโยนกอันเป็นที่มาของการเรียกชนกลุ่มนี้ว่าพวกโยนหรือโยนกรากเหง้าเผ่าพันธุ์ของชาวล้านนาหรือไทยยวนที่เชียงรายเชียงใหม่เวียงโยนกนาคนครรุ่งเรืองอยู่นานก็ถึงการล่มสลายตามตำนานว่าเหตุเพราะชาวเมืองไปจับปลาไหลเผือกมากินทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเวียงจึงล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำเรียกว่าเวียงหนองล่มปัจจุบันคือทะเลสาบเชียงแสนไม่ไกลจากตัวอำเภอเชียงแสนเท่าใดนักเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักธรรมชาติเพราะในฤดูหนาวจะมีนกอพยพจากแดนไกลบินลงมาพักพิงหนองน้ำอันใสสะอาดและสงบเงียบแห่งนี้เป็นจำนวนมากจากยุคสุวรรณโคมคำเวียงโยนกนาคพันธ์เชียงแสนยังเป็นแหล่งสถาปนาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในการต่อมาที่มีนามว่าหิรัณนครเงินยางเชียงแสนหรือชัยบุรีสีเชียงแสนอันถือเป็นจุดกำเนิดแห่งมหาราชของชาวล้านนาคือพญามังรายมหาราชผู้สร้างความรุ่งเรืองให้เชียงแสนก่อนจะทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เชียงรายแล้วขยายอาณาเขตไปยังที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงโดยสถาปนาอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่นพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่อย่างไรก็ตามแม้จะมีเชียงใหม่แล้วแต่เชียงแสนเชียงรายก็ยังมีความสัมพันธ์ในฐานะเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือของล้านนาอันทำให้เชียงทั้งสามมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นภายใต้การนำของพญามังรายมหาราชพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดวาอารามในเขตเมืองโบราณเชียงแสนตลอดรวมไปถึงพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนกล่าวกันว่ามีความงดงามเป็นเยี่ยมถึงขั้นส่งอิทธิพลเป็นแบบอย่างให้พุทธศิลปะในยุคต่อๆมาเลยทีเดียวรอยอดีตที่เคยรุ่งเรืองของอาณาจักรเชียงแสนอาจประจักษ์ได้ที่ความงามของเจดีย์วัดป่าสักวัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุจอมกิติที่ซึ่งสายหมอกยามเช้าได้ห่มคลุมองค์เจดีย์เหล่านี้ไว้ให้พร่าเรือนเย้ายวนใจให้ค้นหาตำนานที่ซ่อนอยู่ยิ่งนักสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
ชียงของความมั่งมีมั่งมูลแห่งลำโขงจากจุดแรกที่แม่น้ำโขงหรือน้ำของสัมผัสเขตแดนสยามประเทศที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจากนั้นสายน้ำก็หักโค้งข้อศอกมุ่งสู่ทิศตะวันออกผ่านอำเภอที่มีชื่อบ่งบอกว่าเป็นชุมชนแห่งลำน้ำของโดยแท้นั่นคืออำเภอเชียงของภูมิลักษณ์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้สลับซับซ้อนด้วยดอนหรือเกาะแก่งและคอนหรือบริเวณที่น้ำไหลไปเป็นร่องลึกโดยเฉพาะคอนผีหลงในเขตอำเภอเชียงของเป็นร่องน้ำลึกที่มีความยาวถึงราว1กิโลเมตรในอดีตมักมีศพลอยมาติดบริเวณนี้ชาวบ้านจึงเรียกขานคอนผีหลงแต่ก็มั่งมีมั่งมูลด้วยพืชน้ำกว่า200ชนิดอันเกิดจากสายน้ำโขงพัดพาเอาตะกอนดินหรือฮิวมัสอันเป็นปุ๋ยอย่างวิเศษมาติดอยู่ตามคอนโดยเฉพาะสาหร่ายน้ำจืดที่ชาวบ้านเรียกไก่นำมาทำอาหารจานเด็ดได้สารพัดที่สำคัญพืชน้ำเหล่านี้ยังเป็นอาหารนันโอชะของสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อลือเรื่องที่สุดคงไม่มีสายพันธุ์ไหนเกินปลาบึกปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจนฝรั่งเรียกขานว่าแม่โขง Giant Catfish ซึ่งโดยธรรมชาติจะว่ายทวนน้ำจากลุ่มน้ำโขงตอนล่างมาวางไข่ตามดอนและคอนที่อุดมสมบูรณ์บริเวณนี้จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อมีการระเบิดเกาะแก่งในลำน้ำโขงเพื่อให้เรือสินค้าขนาดใหญ่จากจีนเดินเรือได้สะดวกจึงถูกต่อต้านจากกลุ่มรักเชียงของและองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติมากมายที่ไม่ยอมให้ระเบิดคอนผีหลงซึ่งไม่ต่างอะไรกับการทำลายคลังอาหารอันเป็นต้นทุนพื้นฐานของวิถีชุมชนและไม่อาจปฏิเสธว่าความมั่งคั่งของคอนผีหลงมีส่วนสำคัญทำให้เชียงของเป็นชุมชนริมฝั่งโขงที่ทำสถิติจับปลาบึกได้มากที่สุดในโลกและตามมาด้วยการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกของโลกอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่บ้านหาดไคร้ซึ่งมีป้ายติดไว้อย่างภาคภูมิใจว่า The first place in the world reproduction of giant catfish เพราะหมู่บ้านอันเงียบสงบปริมฝั่งโขงเขตอำเภอเชียงของแห่งนี้คือถิ่นฐานของพรานปลาบึกผู้เก่งฉกาจขนาดดูฟองคลื่นที่ผิวน้ำก็รู้ว่าเป็นปลาอะไรกระทั่งรู้ว่าเพศใดและเคยทำสถิติจับปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักเฉลี่ยเกิน200กิโลกรัมขึ้นไปอย่างปลาบึกได้มากถึง69ตัวในปีพุทธศักราช2533ทั้งยังส่งมอบปลาบึกเพศผู้ตัวแรกที่จับได้ในแต่ละปีให้กรมประมงรีดน้ำเชื้อเก็บไว้เพาะขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกนับล้านตัวปลายเดือนเมษายนเข้าสู่ฤดูวางไข่ของปลาบึกเป็นช่วงเวลาที่พรานปลาควรจะไปรวมตัวกันคึกคักที่ดอนแวงเกาะกลางลำน้ำโขงระหว่างบ้านหาดไคร้กับบ้านห้วยทรายแขวงบ่อแก้วฝั่งลาวแต่วันนี้กลับมีเพียงเรือหาปลาขนาดเล็กไม่กี่ลำอวนจับปลาบึกความยาวกว่า200เมตรที่ชาวบ้านเรียกมองบางผืนถูกแขวนสงบนิ่งอยู่ใต้ถุนบ้านส่วนมองอีกกว่า60ผืนกองรวมเป็นพเนินอยู่ในห้องกระจกไม่ไกลจากป้ายประกาศแห่งความภาคภูมิใจในห้องนั้นยังมีซากปลาบึกสตั๊ฟตั้งโชว์ไว้ตัวหนึ่งเสมือนเป็นตัวแทนปลาบึกตัวสุดท้ายที่จะถูกล่าโดยพรานปลาแห่งหาดไคร้เพราะมองทั้งหมดในห้องนี้คือเครื่องมือทำกินที่บรรดาสมาชิกชมรมปลาบึกเชียงของขายให้กับเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำโขงเป็นสัญลักษณ์การยุติจับปลาบึกในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่บ้านหาดไคร้ซึ่งขึ้นชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่ามีภูมิปัญญาในการจับปลายักษ์
ได้เก่งกว่าใครในลุ่มน้ำนี้อันเนื่องมาจากสารพันปัญหาที่รุมเร้าลำน้ำโขงตั้งแต่การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนการระเบิดแก่งหินกลางลำน้ำโขงไปจนถึงการสร้างค่านิยมผิดๆว่ากินเนื้อปลาบึกแล้วอายุจะยืนสติปัญญาจะเฉียบแหลมเพราะเป็นปลาเทพเจ้าเหล่านี้ล้วนส่งผลคุกคามปลาบึกซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศโดยเฉพาะการระเบิดแก่งหินคือการทำลายแหล่งวางไข่ของปลาบึกอย่างโหดร้ายที่สุดส่งผลให้สถิติการจับปลาบึกลดฮวบลงอย่างน่าตกใจจาก69ตัวในปี2533เหลือเพียง4ตัวในปี2540จนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนปลาบึกในบัญชีแดงหรือชนิดพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในปี2539จากนั้นสถานะปลาบึกยิ่งเลวร้ายลงเมื่อถูกเลื่อนขึ้นให้ยิ่งแดงเข้มเป็น critically endangered หรือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวดจากเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2547การดำรงอยู่หรือการสูญสลายไปของปลาบึกจึงเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพลำน้ำโขงที่หล่อเลี้ยงผู้คนหลายประเทศในภูมิภาคอุษาคเนได้เป็นอย่างดีดังนั้นการยุติจับปลาบึกของพรานปลาแห่งบ้านหาดไคร้นับเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมและเพื่อโลกอย่างน่ายกย่องหากจะมีการจับอยู่บ้างก็เพื่อการศึกษาวิจัยเช่นตัวที่จับได้เมื่อวันที่6พฤษภาคม2550ประมงจังหวัดเชียงรายและกองถ่ายสารคดีจากอเมริกาขอซื้อไว้แล้วติดไมโครชิปเพื่อศึกษาพฤติกรรมปลาก่อนปล่อยกลับลำโขงไปหาดใครถือเป็นแบบอย่างดีงามของชุมชนที่อิงแอบธรรมชาติอย่างเคารพยำเกรงเพราะนับเนื่องแต่อดีตเมื่อฤดูการจับปลาบึกมาถึงราวกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมก่อนที่พรานปลาจะออกล่าเหยื่อชาวหาดไคร้จะพร้อมใจกันจัดพิธีเส้นสวงเจ้าพ่อปลาบึกอย่างเอิกเกริกด้วยความเชื่อที่มีมาแต่บรรพชนว่าปลาบึกเป็นสัตว์ใหญ่ที่ไม่ทำร้ายสัตว์อื่นเพราะกินพืชคือไก่หรือสลายแม่น้ำโขงเป็นอาหารจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปลาบึกก่อนจับต้องขออนุญาตและขอสมาลาโทษที่จำเป็นต้องจับเป็นอาชีพเลี้ยงปากท้องเครื่องมือจับปลาบึกสมัยก่อนคือกวักมีรูปร่างคล้ายถุงขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางราว3เมตรยาว5เมตรต้องอาศัยความสามารถที่น่าทึ่งบวกกับความอดทนเป็นยอดในการเฝ้าสังเกตฟองคลื่นที่ผิวน้ำเป็นคืนเป็นวันจึงจะจับปลาบึกได้จนถึงกับมีการตั้งสมญานามให้พรานปลาในตาคมว่าเสือตาไฟก่อนที่จะพัฒนาเครื่องมือจับปลาบึกมาเป็นมองขนาดยาวกว่า200เมตรขึงขวางลำน้ำโขงช่วงที่แคบอย่างบริเวณเชียงของกับห้วยทรายซึ่งมีความแน่นอนในการจับสูงแต่ใช้ฝีมือและความอดทนน้อยกว่าการใช้กวักปัจจุบันเหล่าพรานปลาแห่งหาดไคร้ยังจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกทุกวันที่18เมษายนของทุกปีเพราะถึงแม้จะยุติการล่าปลาบึกแล้วแต่ก็ยังจับปลาอื่นๆในลำน้ำโขงและเชื่อว่าพิธีนี้จะบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้หมู่บ้านอย่างยั่งยืน
ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรไร้มายาล้ำค่างานศิลปะหลวงพระบางเมืองมรดกโลกของลาวเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่มีมหาปราสาทหรืออัครสถานใหญ่โตตระการตาแต่หลวงพระบางมีพระพุทธรูปไม้องค์เล็กๆจากศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากมายนับพันองค์ที่ถ้ำริมฝั่งโขงมีภาพประดับกระจกสีศิลปะไร้มายาอันน่ารักและน่าทึ่งที่วัดเชียงทองศิลปะไร้มายาหรือ Naive Art หมายถึงศิลปะที่ไม่ยึดติดทฤษฎีนะคะหรือกรอบวิชาการศิลปะสำนักใดเลยเป็นผลงานจากฝีมือและใจอันบริสุทธิ์ของช่างพื้นบ้านที่ไม่ได้ร่ำเรียนวิชาศิลปะสร้างสรรค์งานคล้ายเด็กตัดกระดาษสีมาแปะแปะแล้วออกมาดูดีค่ะภาพประดับกระจกสีศิลปะไร้มายาสกุลช่างหลวงพระบางโดยเพียตันหรือพญาตันที่ด้านหลังสิมหรือพระอุโบสถวัดเชียงทองเมืองหลวงพระบางเล่านิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านล้านช้างหลายเรื่องนะคะอาทิเรื่องแม่วัวกับลูกน้อยกล่าวถึงแม่วัวตัวหนึ่งที่รักลูกมากกลัวไม่มีน้ำนมพอให้ลูกน้อยดื่มกินจึงตัดใจทิ้งลูกน้อยไว้เพียงลำพังแล้วออกตระเวนหากินหญ้ากลางป่าใหญ่แต่มีอันต้องพานพบเจ้าเสือหิวตัวหนึ่งแม่วัวรู้ชะตากรรมของตนเองดีจึงร้องขอว่าจะกินฉันก็ได้แต่ให้ฉันได้ล่ำลาลูกน้อยก่อนได้ไหมเจ้าเสือก็ยอมให้แต่โดยดีครั้นเมื่อลูกวัวรู้ความจริงว่าแม่กำลังจะถูกเสือขย่ำจึงให้แม่พาไปหาเสือแล้วบอกเสือว่าเนื้อของแม่ฉันเหนียวเคี้ยวไม่อร่อยหรอกกินฉันดีกว่าเนื้อนุ่มดีชะมัดแล้วจากนั้นแม่วัวกับลูกวัวต่างก็ร้องขอให้เสือกินตนเองฝ่ายเจ้าเสือได้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่วัวและความกตัญญูของลูกวัวจึงตัดสินใจทิ้งเหยื่ออันโอชะแล้วเดินจากไปภาพประดับกระจกสีศิลปะไร้มายาที่วัดเชียงทองจึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้ที่ไปเยือนเมืองมรดกโลกหลวงพระบางไม่พลาดที่จะไปชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติ